สวัสดีนะครับเด็กๆนักเรียนชั้นม.3/1และม.3/2ทั้งสองห้องเลยนะฮะเป็นไปตามคาดหมายเนาะเรียนทาง YouTube นะฮะในที่นี้ให้เด็กๆนะคะลูกหยิบสมุดของคุณน็อตขึ้นมานะแล้วหนูจดตัวอย่างเพิ่มเติมนี้ลงไปทุกโจทย์ทุกสูตรคุณลูกจะต้องรู้เองนะฮะเพราะในข้อสอบของเราจะไม่มีให้คุณลูกนะเพราะฉะนั้นคุณลูกต้องฝึกทำในช่วงที่หยุดโควิดแบบนี้มันมีเวลาค่อนข้างเยอะคือคุณลูกไม่ต้องเดินทางออกมาจากบ้านว่างๆก็นั่งท่องสูตรไปจะมีประโยชน์มากๆเลยนะข้อที่1จงหาส่วนสูงของกลวยกลมซึ่งมีปริมาตรเท่ากับ88ลูกบาศก์นิ้วและมีรัศมีที่ฐานยาว2นิ้วสมมติเราไม่รู้เนาะฝึกทำนะลูกนะอยู่ดีก็ให้มาคือปริมาตรคือ88ลูกบาศก์นิ้วปริมาตรงั้นเราก็เข้าสู่ปริมาตรของกลวยเลยปริมาตรของทรงกลวยสูตรว่าอะไรลูกเศษ1ส่วน3พาย r กำลัง2เลยคะ h เนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เข้าเป็นเศษ1ส่วน3คูณพายคือ22ส่วน7 r กำลัง2ก็คือ2คูณ2คูณด้วย h ปริมาตรจดให้มาคือ88ในที่นี้เราปัดได้ตัดหลุดอย่าเก็บค้างไว้นะฮะเราตัดได้ตัด22คูณ2คูณ2เป็นเท่าไหร่88 88ตัด88เหลืออะไร1ข้างล่าง3คูณ7เป็น21ยายขึ้นไปคูณ1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า S ของหนูก็คือ21จบแล้วลูกง่ายๆชิวๆนะฮะข้อนี้ตอบได้21นิ้วนะคะไม่ทันคุณลูกสามารถพอสคลิปดูได้นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยจดตามหรือถ้าเกิดว่าใครที่จะสามารถที่จะอะไรอะทำก่อนสมมติมีโจทย์มาใช่ไหมลูกเล่าโจทย์แล้วลองทำดูก่อนก็ได้ผิดถูกเฮ้ยกล้าทำขอให้กล้าทำนะฮะต่อมาข้อที่2ค่ะกลวยกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วและสูง4นิ้วพื้นที่ผิวโค้งของทรงกลวยเป็นเท่าใดเด็กอ่านโจทย์ไปโจทย์มาครูขาคำว่าพื้นที่ผิวโค้งพื้นที่ผิวโค้งของกลวยก็คือพื้นที่ผิวข้างลูกอันเดียวกันเนาะพื้นที่ผิวโค้งของทรงกลวยก็คือพื้นที่ผิวข้างเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกับที่สอนในห้องก็คือให้คุณลูกทำไงคะวาดรูปวาดรูปจะช่วยคุณลูกได้เขาบอกว่ากลวยกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6นิ้วงั้นเราก็หา r ได้เลยถูกไหมลูก r ของเราคือ3เรียนแล้วนะคะสูง4นิ้วสูงในที่นี้หมายถึงสูงอะไรลูกสูงอะไรสูงตรงก็คือ4งั้นเราเข้ามาดูสูตรก่อนโจทย์หาพื้นที่ผิวโค้งหรือพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวโค้งของทรงกลวยพื้นที่ผิวข้างทรงกลวยก็คือ pi rl ต้องจำไหมจำเองจ้าในข้อสอบไม่มีบอกนะคะ pi คือ22ส่วนอะไรลูก7 r รัศมีคือ3 l ของเราเท่าไหร่ลูกย้อนกลับไปดู3 4งั้น l คือตรงนี้3 4ตัวเลขที่หายไปคือ5นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใส่เลข5อ๋อครูลืมไม่ต้องแทนลูกเพราะว่าในช้อยส์ของเราพายเขาติดพายโทษทีนะคะลืมมองเพราะฉะนั้นคำตอบของหนูก็คือ15พายตารางนิ้วลูกคำตอบของเราคือข้อใครง่ายๆจ้ะนะเคลียร์ไม่ยากข้อนี้ไม่ยากต่อมาค่ะข้อที่3เริ่มยากขึ้นมานิดนึงเขาบอกว่าถ้าปริมาตรของทรงกระบอกเป็น2เท่าของปริมาตรทรงกลวยรัศมีของฐานเท่ากันอีกกลวยสูง24เซนทรงกระบอกจะสูงเท่าไหร่คราวนี้ถ้าอันเนี้ยโจทย์ข้อเนี้ยถ้าเกิดเราจำได้มันจะเป็นแพทเทิร์นก็คือเราเคยเรียนแล้วปริมาตรของทรงกระบอกเป็น2เท่าของปริมาตรกลวยถ้าเรางงเราเขียนภาษาไทยก่อนปริมาตรทรงกระบอก V กระบอกเป็นคือเครื่องหมายอะไรเท่ากับใช่ไหมเป็นตัวเนี้ยคือเท่ากับ2เท่าก็คือ2ของปริมาตรกลวยก็คือ V กลวยอ่ะถ้างงเราเขียนแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเราแทนสูตรเข้าไปปริมาตรทรงกระบอกสูตรว่าอะไร pi r กำลัง 2h เท่ากับ2คูณปริมาตรกลวยคือเศษ1ส่วน3 pi r กำลัง 2h บรรทัดนี้งงไหมไม่งงเนาะสอนแล้วทั้ง2ห้องฝึกทำมาแล้วนะคะถ้าหนูงงหนูเขียนเป็นภาษาไทยแบบบรรทัดแรกตรงนี้ก่อนถ้าหนูงงนะหนูเขียนเป็นภาษาไทยแบบบรรทัดนี้ก่อนแล้วหนูค่อยเปลี่ยนมาเป็นสูตรบรรทัดที่2เสร็จแล้วถ้าเป็นเราเนาะอะไรตัดได้ตัดทิ้งไปซะพายตัดพายอะไรตัดได้อีกเขาบอกว่ารัศมีของฐานเท่ากันงั้น r กำลัง2ตัด r กำลัง2ทิ้งเลย
แต่ H อย่าไปตัดนะเพราะ H ฝั่งซ้ายคือ H ของทรงกระบอกส่วนฝั่งขวาคือ H ของทรงกรวยคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นโจทย์ถามทรงกระบอกสูงเท่าไหร่เพราะนั้นหา S ฝั่งซ้ายเนาะเท่ากับ2คูณ1ส่วน3ถูกไหมลูกและคูณ S ของกรวยก็คือเลข24ตัดได้ตัดซะ3 1 3 3 8 24ตัวเลขยากมากค่ะ2คูณ8เป็นเท่าไหร่คะ16ค่ะคำตอบข้อนี้คือกอไก่กุ๊กกุ๊กจ้าต่อมาข้อที่4ข้อนี้น้ำมันมากเลยอ่ะห้อง2หายใจเข้าออกลึกๆนะลูกนะกรวยอันหนึ่งมีความสูงเท่ากับเส้นรอบฐานถ้ากรวยนี้มีรัศมี R หน่วยกรวยจะมีพื้นที่ผิวเอียงกี่ตารางหน่วยเหมือนเดิมเราโฟกัสโจทย์ก่อนโจทย์เขาใช้คำว่าพื้นที่ผิวเอียงพื้นที่ผิวเอียงก็หมายถึงพื้นที่ผิวข้างแปลว่าโจทย์กำลังถามถึงพื้นที่ผิวข้างของทรงกรวยอ่ะพี่น็อตแอบเก็บตรงกันอ่ะพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างสูบว่าอะไรนะกรวยอ่ะ pi r l นะช้าๆคราวนี้เราคิดอะไรไม่ออกเราวาดรูปก่อนกรวยอันหนึ่งมีความสูงเท่ากับเส้นรอบฐานโอเคงั้นพี่น็อตวาดรูปนี้มาก่อนเลยงั้นรัศมีคือ R แล้วกันเนาะและนี่ก็คือสูงตรงเหมือนเดิมนะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้คือเราต้องใช้ L ถูกไหมลูกซึ่ง L ของเราเนี่ยมันเป็นพีทาโกรัสถูกไหมถ้าพี่น็อตซูมรูปออกมาเป็นรูปนี้นี่คือ H นี่คือ R และนี่คืออะไร L เพราะนั้น L กำลัง2จะเท่ากับ H กำลัง2บวกอะไรลูกกำลัง2ถูกไหมไม่งงนะมันไม่มีตัวเลขก็ช่างมันติดตัวแปรไปแบบนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้น L เดียวของเราก็คือ square root h กำลัง2บวกด้วยอะไรลูก r กำลัง2เสร็จแล้วโจทย์มันไม่หนำใจไงโจทย์มันบอกว่าอะไรความสูงไปเท่ากับเส้นรอบฐานแปลว่า s ของเราเท่ากับเส้นรอบฐานเส้นรอบฐานของกรวยเป็นวงกลมก็คือ2 pi rแปลว่าเราจะต้องแทน L เท่ากับ square root แทน S นะลูกนะเป็น2 pi r ทั้งหมดกำลัง2แล้วบวกด้วย r กำลัง2แบบนี้งงไหมมันคือตัวเดียวกันเนาะเพราะว่าเขาบอกว่า S มันมีค่าเท่ากับเส้นรอบฐานก็คือ2 pi r เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าขอเขียนตรงนี้นะลูกนะ L ของเราจะเท่ากับ square root 4pi กำลัง2 r กำลัง2บวกด้วย r กำลัง2ต่อมานะถ้าเด็กๆลองสังเกตดูตัวแปรของเรา r กำลัง2ซ้ำใช่ไหมเราก็ดึง r กำลัง2ออกตัวนี้ก็จะเหลือ4 pi กำลัง2บวก1โอเคไหมไม่มีระยะแต่คราวเนี้ยเราได้ L แล้ว L ของเราก็คือตัวนี้นะก้อนนี้นะต่อมานะคะพี่น้องก็จะแทนกลับเข้าไปข้างบนนะ pi ติด pi คูณ r คูณ L ก็คือก้อนนี้ทั้งก้อน r กำลัง2วงเล็บ4 pi กำลัง2บวก1เด็กๆก็บอกโอ้ครูขามึนไปเลยค่ะอ๋อใจเย็นใจเย็นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นสิ่งที่เด็กๆลองสังเกตดูอ้าวไม่เห็นมีเลยอ่ะเพราะว่าคำตอบมันไม่เห็นมีเลยอ้าวถ้าไม่มีคำตอบเด็กๆดูตรงนี้ขออนุญาตลบตรงนี้ทิ้งนะลูกนะถ้าไม่ทันหนูย้อนกลับไปจดเองนะเด็กๆต้องดูตรงนี้ลูกตรงนี้เด็กๆเห็น r กำลัง2มั้ยมันถอดรูทมันถอดรากที่2 r กำลัง2ถอดรากที่2ก็เหลือเป็นอะไร r เดียวถูกต้องงั้นตัวนี้จะเหลือ4 pi กำลัง2บวก1งั้นคำตอบที่สวยที่สุดของเราก็คือ pi r กำลัง2คูณ4 pi กำลัง2บวก1คำตอบของหนูคือกอไก่จ้าข้อนี้ยากจริงยากจริงแต่ก็ไม่ได้ยากมากค่ะนะคือข้อนี้โจทย์โฟกัสไปที่ห้อง1ซะมากกว่าแต่ห้อง2หนูก็
ลองทำดูมันก็ไม่ได้ยากซะเกินความสามารถเราหรอกนะอ่ะขออีกข้อหนึ่งแล้วกันนะลูกนะขออีกข้อหนึ่งข้อที่ห้ากรวยอันหนึ่งบรรจุพอดีในพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้จุดยอดร่วมกันจงหาอัตราส่วนปริมาตรของพีระมิดนะอันนี้ถ้าเราวาดรูปเล่นๆแล้วกันนะฮะวาดรูปเล่นๆนะก็คือมันมีโจทย์ข้อนี้เขามีพีระมิดเข้าร่วมด้วยพีระมิดเนาะจำได้ไหมรูปนี้นะนี่คือพีระมิดเราก็กรวยบรรจุพอดีในพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกรวยพี่น็อตให้เป็นสีม่วงแล้วกันนะฮะคือมันบรรจุพอดีแบบนี้หนูเห็นไหมโจทย์ถามว่าจงหาอัตราส่วนปริมาตรของกรวยต่อปริมาตรของพีระมิดใช่ไหมฮะงั้นพี่น็อตเข้าสูตรก่อนเลยปริมาตรกรวยต่อปริมาตรพีระมิดv กรวยต่อ v พีระมิดนะฮะปริมาตรกรวยก็คือเศษ1ส่วน3พาย r กำลัง 2s ปริมาตรของพีระมิดคือเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงตรงนะฮะคราวนี้สิ่งแรกที่เราตัดได้ตัดเลยเนาะเราตัด1ส่วน3ทิ้งนะฮะคราวนี้เด็กๆต้องมานั่งดูก่อนถ้าสมมติว่ามันทับกันแบบนี้รูปมันทับกันแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าตรงนี้นะพี่น็อตให้กำหนดตรงนี้ยาว 2R มันจะง่ายกว่าถ้าหนูจะกำหนดเป็น R เดียวก็ได้นะถ้ากำหนดเป็น R เดียวตรงนี้มันจะเหลือครึ่งหนึ่งมันจะตัวเลขมันจะยากถ้าพี่น็อตบอกว่าพีระมิดเนี่ยมันยาว 2R แต่ละด้านยาว 2R เพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมเพราะนั้นรัศมีของกรวยมันจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งก็คือ R เดียวเข้าใจยังทำไมถึงกำหนดให้เป็น 2R เพราะว่าเวลาหารัศมีของกรวยมันจะเหลือแค่ r เดียวมันจะง่ายกว่านะฮะถ้าหนูจะกำหนดเป็นความยาวเป็น r เดียวก็ได้นะตรงเนี้ยถ้าสมมติหนูไม่พอใจหรือบอกว่าเป็น r เดียวได้ไม่ได้ค่ะรัศมีตรงนี้ก็จะเหลือ r ส่วน2ซึ่งแต่มันจะทำให้ดูแล้วคิดเลขยากอะค่ะก็เลยไม่เอาเพราะฉะนั้นเป็นเราก็จะใส่ตรงนี้นะลูกพาย r กำลัง2 s ทำอะไรไม่ได้เลยต่อด้วยพื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป็น 2R คูณ 2R ถูกไหมคูณสูงส่วนของพีระมิดก็คือ S เหมือนกันนะเราก็ตัดเลยตัด2ตัวนะฮะ S ตัด S คำตอบของเราสุดท้ายก็คือ Pi ต่อด้วย4ค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อมองโลจ้ะนิดหนึ่งสนุกดีมีกันบ้าง2ข้อข้อที่6ถ้านำขันน้ำเครื่องทรงกลมรัศมี3นิ้วตักน้ำใส่ถังทรงกระบอกรัศมี8นิ้วและลึก18นิ้วเนี่ยกี่ครั้งน้ำจึงจะเต็มถังเดี๋ยวไกด์ไลน์ให้ก่อนนะจำนวนถังเนี่ยอันนี้เคยสอนแล้วในห้องนะฮะจำนวนถังเกิดจากอะไรในที่นี้เราต้องหาปริมาตรใช่มั้ยสอนแล้วให้หาปริมาตรของใหญ่คือปริมาตรทรงกระบอกหารด้วยปริมาตรของถังเครื่องทรงกลมถูกไหมปริมาตรทรงกระบอกคือ pi r กำลัง 2s ปริมาตรเครื่องทรงกลมเครื่องทรงกลมก็คือ1ส่วน2คูณ4ส่วน3 pi r กำลัง3เด็กๆไปแทนเองโอเคไหมแล้วเด็กๆจะได้คำตอบออกมานะฮะจะมีคำตอบออกมาเนี่ยไม่ยากหรอกตัวเลขจะตัดหมดเลยอีกข้อหนึ่งคือข้อ7เป็นการบ้านอีกข้อหนึ่งนะฮะถ้าขยายทรงกลมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าปริมาตรของทรงกลมใหม่จะเป็นกี่เท่าของทรงกลมเดิมเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดไกด์ไลน์ขึ้นก่อนก็คือจำนวนเท่าก็คือทรงกลมใหม่นะ v ทรงกลมใหม่หารด้วย v ทรงกลมเดิม v ทรงกลมใหม่ก็คือ4ส่วน3 pi r กำลัง3ใช่ไหมหารด้วย4ส่วน3 pi r กำลัง3ไกด์ไลน์ให้แค่นี้นะ4ส่วน3ตัด4ส่วน3ได้ถูกไหมคราวนี้ไอ้เจ้า r ของทรงกลมใหม่เขาบอกเป็น2เท่าคือเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอ่ะ
รัศมีก็ต้องเพิ่มขึ้นไป2เท่าถูกไหมล่ะไม่ต้องไปคิดเยอะตรงนี้ก็จะเป็น 2R ทั้งหมดกำลัง3หารด้วย R กำลัง3หนูตัดเองได้เท่าไหร่ตอบคำตอบกันใบให้ห้ามตอบกอไก่2เท่านะครับโอเคมีการบ้าน2ข้อจะเกือบจะเฉลยเสร็จแล้วนะหนูทำเลยนะลูกนะจดแล้วก็ทำด้วยเขียนวันที่ไปด้วยแล้วกันว่าหนูดูคลิปวันไหนนะทำเหมือนแบบงานในห้องเรียนนั่นแหละคาดว่าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็คงได้มาเจอกันเร็วๆนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะลูกตั้งใจนะสวัสดีครับ